โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียลซีชาแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเฮเดย์นะครับผมซึ่งเฮเดย์นั้นนะครับเขาได้มีกิจกรรมนะครับผมวันตรุษจีนนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็ได้นะครับผมวางกล่องเนาะบ้านเกรกเนาะนะครับผมก็อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรมาเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะไปบ้านเกรกนะฮะก็คืออีเวนต์ตุ๊จีนนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเหมือนปีที่แล้วเลยนะก็คือเปิดกล่องของขวัญบ้านเกรกนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยกล่องที่1นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมน่าจะมีอยู่8กล่องนะฮะนะครับแล้วก็นี่เป็นของขวัญตกแต่งตุ๊จีนนะครับผมที่น่าจะกำลังเพิ่มเข้ามานะครับผมน่าจะให้เราซื้อไม่งั้นก็ให้เราเสียเงินซื้อนะผมอันนี้ก็ไม่รวมกันเพราะว่าแพ็คมันยังไม่เข้ามานะครับผมนะครับก็ยังไงก็รอติดตามดูก็แล้วกันเนาะนะครับว่าของตกแต่งแบบเนี้ยมันจะมาให้เราซื้อในรูปแบบไหนเนาะนะครับก็จะเป็นศาลานะครับผมเมืองจีนเนาะนะครับแล้วก็จะเป็นมังกรนะครับเป็นรูปปั้นมังกรนะครับเหมือนเชิดสิงโตบ้านเราแหละนะครับประมาณนั้นเนี่ยก็มีกระถางต้นไม้ด้วยนะเนี่ยกระถางต้นไม้สีทองนะครับแล้วก็เป็นมานั่งนะครับผมแบบจีนๆเนาะนะฮะสีเขียวนะครับนะฮะประมาณนี้เนาะสำหรับของตกแต่งตุ๊จีนนะที่คาดว่าน่าจะเข้ามาให้เราซื้อเนาะนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก็รอติดตามรับชมได้เลยนะครับโอเคเรากลับมาแล้วก็มาทำฟาร์มของเรากันต่อนะครับส่วนคลิปเปิดกล่องบ้านกริกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแยกเป็นอีกทีนึงละกันเนาะนะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับผมซึ่งของที่ได้เนี่ยคาดว่าจะมีเพชรนะครับเป็นพวกเพชรพวกบูสต์ตรงบูสเตอร์อะไรต่างๆนะครับก็ไปลุ้นกันดูเอานะครับแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเปิดได้เหมือนๆกันแหละนะครับสำหรับของขวัญบ้านเก๊กเนาะนะครับก็รอเปิดก็แล้วกันเนาะนะครับรอเปิดนะฮะก็สามารถเปิดได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงสัปดาห์หน้าเนาะนะครับนะฮะก็เหลือเวลาอีก6วันนะฮะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ฟาร์มของเรากันต่อนะครับตอนนี้ผมต้องการที่จะปลูกเจ้านี่นะครับผมเป็นข้าวนะฮะปลูกนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมจะปลูกข้าวสาลีบ่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วก็คือผมจะมาทำวีดนะครับบัดข้าวสาลีนี่แหละนะครับแล้วก็ไปขายนะฮะแล้วก็ได้เงินมานะครับแต่มันก็ได้เงินไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าที่ผมทำเนี่ยก็คือมันเป็นวิธีระบายข้าวออกเร็วที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทำได้เนาะนะครับโอเคส่งรถกระบะของเราช่วงนี้ผมก็ทำอีเวนต์รถกระบะนะครับเพราะว่าไม่ใช่อีเวนต์รถกระบะสิผมทำภารกิจฟาร์มพาร์ทนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะฮะในกลุ่มเฮเดย์นะครับผมเขาได้บัตรกำนันลูกเจี๊ยบไปแล้วนะครับผมนะฮะได้บัตรกำนันลูกเจี๊ยบไปครบแล้วก็ซื้อนกยูงมาแล้วนะครับนะครับก็มีหลายฟาร์มเลยนะที่ซื้อนกยูงได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับไม่ได้เติมฟาร์มพงฟาร์มพาร์ทเนี่ยนะครับก็รออีกประมาณสัก4ซีซั่นมั้งนะเพราะว่ามันให้บัตรกำนันลูกเทียมเนี่ยซีซั่นละ1ใบนะครับผมนะก็ใครเล่นสายฟรีก็ต้องทำใจหน่อยนะครับรอนะฮะรอเก็บให้มันครบอย่างเดียวนะครับผมถึงจะได้นกยูงเนาะนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทุกคนนะฮะส่วนผมซีซั่นนี้ผมก็จะเติมเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ายังไม่เติมแล้วกันเนาะนะนะเดี๋ยวค่อยเติมนะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเติมก่อนอยู่นะครับผมให้แบบอย่าผมจะไม่ไปเติมวันสุดท้ายอีกแล้วนะเพราะว่ามีบทเรียนเนาะนะครับว่าเติมฟาร์มพาร์ทแล้วมันไม่ได้ของเนาะนะครับก็กลัวไม่ได้ของนั่นแหละนะครับผมก็แนะนำว่าให้เติมก่อนที่ฟาร์มพาร์ทมันจะหมดเขตเนาะนะครับเจ้าม้าของเรานะครับนอนตายเลยนะฮะม้าของเราก็ตายทุกวันเนี่ยตายทุกครั้งที่อัดคลิปนะครับก็เอาเคลอดมาให้เดี๋ยวมันก็ตื่นแล้วนะครับผมม้าของเราเนี่ยใจดีนะครับให้เคลอดแล้วก็ปลุกให้มันตื่นนะครับเป่านกหวีดนะฮะแล้วก็ตื่นเลยนะครับม้าที่ดีนะฮะเป็นม้าที่ดีนะครับโอเคนะครับเกี่ยวข้าวหายเทมไปเรื่อยๆนะครับผมตามสไตล์ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวขอเก็บไข่ไก่ก่อนนะครับคือผมจะเป็นคนประเภทที่แบบถ้าเกิดว่าไม่มีอาหารสัตว์เนี่ยผมจะไม่เก็บผลผลิตจากสัตว์เด็ดขาดนะอย่างเช่นแบบผมไม่มีอาหารไก่แบบเนี้ยผมจะไม่เก็บไข่ไก่นะครับผมจะรอให้แบบท
ทำอาหารไก่ก่อนนะแล้วผมจึงค่อยมาทำแล้วผมจึงค่อยมาทำเจ้าอันนี้นะครับผมถึงค่อยมาเก็บเนาะพอให้ผมมีอาหารสัตว์ปุ๊บเนี่ยผมถึงค่อยแบบมาเก็บไข่เนาะนะครับมันจะเป็นการดีนะครับผมไม่ให้สัตว์รอนอนตายด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปทำตามก็เอาไปทำตามกันได้นะฮะโอเคเดี๋ยวส่งรถกระบะก่อนครับผมทำรถกระบะอยู่นะครับทำฟาร์มพาร์ทเนาะนะครับอีก5คันนะครับถนนฟาร์มพาร์ทก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะนะครับทำอีกอันเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเก็บผลิตภัณฑ์15อย่างเครื่องทำลูกกวาดโอเคทำไปนะครับโอเคได้ซูชิมาแล้วนะครับต่อไปก็ซูชิโรใหญ่ซึ่งผมทำไอ้นี่มาอยู่นะครับเนี่ยคำขอผู้มาเยือนเมืองนะครับโอเคเดี๋ยวภาพบนคอสีแดงนี่ผมทำไปแล้วนะครับขอบคุณขวาน2อันโอเคมาที่เมืองผู้มาเยือนของเรานะครับเหมือนเดิมใครมีก็ให้ไปนะครับได้ขวานขอบคุณได้อิฐบล็อกขอบคุณครับขอบคุณที่มาใช้บริการฟาร์มของเราอันนี้ให้อีกบล็อกอีกแล้วทำไมให้แต่อิฐบล็อกเนี่ยฮะทำไมให้แต่อิฐบล็อกผมทำไมไม่ให้อย่างอื่นผมทำไมไม่ให้วัสดุอัพคลังผมมาโถโอเคส่วนคนที่เหลือเดี๋ยวยังไม่ปล่อยเข้านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอให้รถไฟปล่อยคนเสร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกมานะครับโอเคปล่อยเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาคนที่มาเข้าบ้าน3หลังเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการนะครับเพราะว่ามันนานนะครับกว่ามันจะบริการเสร็จนะครับนานแนวบ้าน3หลังนะกว่าจะเสร็จนะครับโอเคมาให้อาหารสัตว์สงวนของเราเยี่ยมแล้วก็มีคนมาดูด้วยนี่นักกล้ามาดูนะครับแล้วก็ให้เงินมานะครับผมเป็นทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับการดูสัตว์เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นยีราฟเดินทะลุแล้วก็ลงน้ำแต่ยีราฟลอยได้ยีราฟไม่เปียกน้ำ what ยีราฟทำอะไรของนายเราเห็นนะเมื่อกี้แหมเดินบักออกมาตรงนี้เลยนะครับเดินบักออกมาตรงกลางน้ำเลยนะครับแหมเผลอไม่ได้เผลอเป็นบักนะครับเผลอติดบักเลยนะครับโอเคนะครับส่วนคนที่เหลือนี่ก็ให้เขาเดินเล่นในฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะผมยังบริการไม่เสร็จเลยอ่ะเนี่ยนะครับยังรออยู่เนี่ยซูชิโรใหญ่นะครับงั้นก็ไม่ต้องเอาก็ได้ปล่อยไปเลยจะได้เอาคนใหม่เข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคนเข้าไปใหม่นะครับผมคนชุดใหม่เข้าไปนะฮะเข้าไปเลยครับผมเข้าไปเลยนะฮะโอ้โหเยอะมากเยอะมากๆเลยจะทำอาหารส่งไหวไหมเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาเข้าไปให้หมดนะครับเข้าไปหมดจงเข้าไปสวัสดียินดีต้อนรับโอเคบริการไปดูมาของนี่ครับโอ้ถ้าใครมาเอาของยากๆเนี่ยนะครับพวกสิ่งที่เราทำยากๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไว้นะครับผมก็ปล่อยออกไปเลยนะครับอันนี้ผมพอทำได้อยู่นะครับโอ้เยอะมากนะครับโอ้อย่าบอกนะว่าไม่มีอะไรให้เลยนี่มีอยู่นะครับมีอยู่คนนึงนะฮะโอเคคนนี้ก็มีโอ้ทำไมเมาเยอะจังเลยผู้หญิงอะไรเนี่ยสลัดบีรูทยังไม่มีให้โอเคเดี๋ยวรออันนี้เค้กนี้มันต้องใช้แร่นะครับโอเคปล่อยออกไปนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปทำส่งหลังไมค์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าทำในคลิปเนี่ยมันนานนะครับโอเคเยี่ยมข้าวโตพอดีนะครับเกี่ยวข้าวเยี่ยมได้ไม้มันอย่างนั้นนะครับโอเคส่งรถกระบะไปอันไหนไม่มีรถกระบะแล้วก็ดึงออกนะครับเยี่ยมโอเคดึงออกไปนะครับจะพูดเยี่ยมทำไมเนี่ยนะไม่เข้าใจตัวเองปึ๊บโอเค
คตัวไหนตายก็ตัดทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่เยี่ยมนะฮะโอเคนะครับผมในสำหรับคลิปนี้คงต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมไปเปิดกล่องบ้านเค้กด้วยนะครับผมเป็นกล่องของขวัญวันตรุษจีนเนาะนะครับก็เปิดได้อะไรกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย